เมื่อช่วงที่แล้วคุณหมายเลือกตัดคุณพีชออกเพราะคิดว่าคุณพีชมีเจ้าของการตัดสินใจครั้งนี้จะถูกต้องหรือไม่เราไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับว่าแต่อยากถามอะไรไหมครับเฮ้ยเฮ้ยเขาอยากถามฐานะอะไรถามไปเลยก็รอฐานะตอนนี้คืออะไรอะคะอยากรู้จริงๆเหรอก็มีเจ้าของไม่แน่จริงอ่ะเฮ้ยแม่นยันจริงๆอ่ะเฮ้ยคุณพีทมีเจ้าของไม่น่าเชื่อความสเปซสปะก็นำพาพวกเขารอดมาเรื่อยๆเหมือนกันนะคุณพีทคุณไม่มีแฟนแล้วนะครับครับผมแฟนชื่ออะไรครับชื่อป่านครับชื่อคุณป่านนะคบกับคุณป่านมานานหรือยัง4ปีแล้วครับคบมา4ปีแล้วผมได้ยินว่าช่วงนี้คุณป่านไม่อยู่ในประเทศไทยใช่ครับเขาไปเรียนต่ออยู่อังกฤษครับผมแล้วผมเชื่อว่าคุณป่านดูรายการนี้อยู่แน่นอนมีอะไรอยากจะบอกกับเธอที่อยู่เมืองนอกไหมก็ตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็ขอให้สอบได้คะแนนดีๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวตอนช่วงปลายปีเดี๋ยวบินไปหาครับขอบคุณที่มาร่วมสนุกกับรายการนะครับขอให้ความรักของคุณสวยงามและยืนยาวตลอดไปเลยนะครับขอเสียงปรบมือกับคุณบีเอาละครับเราตัดชายหนุ่มไป2ท่านนะฮะท่านแรกไม่มองหญิงท่านที่2มีเจ้าของแน่นอนฮะหนุ่มโสดยังไม่ปรากฏตัวมาเลยฮะไม่น่าเชื่อเราประมาทฝีมือสเปซสปะทีมไม่ได้จริงๆนะอ้าวและณตอนนี้นะเราจะเปิดโอกาสให้กูรูนะฮะได้ซักถามหนุ่มๆทั้ง3ท่านโดยที่เราจะมีเบาะแสไว้ให้นะครับเริ่มต้นจากคนแรกคุณอามก้าวมาข้างหน้าครับและเบาะแสคุณอามก็คือเบาะแสเหล่านี้ออกสาวซะแล้วอยากรู้ต้องถามมาพร้อมแล้วเริ่มครับออกสาวซะแล้วเนี่ยมันยังไงฮะเพราะว่าเพื่อนผู้หญิงเยอะครับแล้วมันเอาผมไปด้วยครับสักพักไป 3-4 ปีก็เลยมีติดนิสัยมาบ้างติดแบบว่าเป็นสาวเออเข้าใจได้นะถ้าเกิดว่าเขาได้ไปออกเนี่ยคุณจะพาเขาไปที่ไหนเป็นที่แรกครับคิดว่าผมอยากเป็นรูปท็อปดีกว่าผมจะพาเขาดูดาวไปด้วยครับอุ้ยเลยมันเก๋ตรงนี้ตามครับอยากเปรียบทันเป็นดาวอะไรบ้างครับเป็นมาร์สมาร์สดาวคานครับผมคานทำไมฮะเป็นดาวแห่งสงครามเพราะเหมือนตอนนี้แข่งกันอยู่มั้งฮะคุณเป็นคุณครูสอนฟิสิกส์ทำไมคุณมีกล้ามขนาดนั้นได้เพราะอะไรครับจริงๆผมเป็นคนชอบกีฬาเอ็กซ์ตรีมสปอร์ตชอบฟิตเนสต่อยมวยจูจูสึแล้วก็พวกต่างๆที่แบบใช้กำลังเยอะๆหมดเลยครับต่อยมวยเหมือนกันเลยนะต่อยมวยต่อยกันได้ต่อยกันไม่ต่อยสิไม่ต่อยอามชอบอะไรในตัวน้องไมค์ครับจริงๆเนี่ยภายนอกก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเกินด้วยฮะแต่ว่าถ้าเกิดภายในนี่ต้องบอกว่าเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยคล้ายๆกันเพราะว่าเขาเป็นคนที่ว่าเอ้ยมีปัญหานี้เขาอยากซ่อมนู่นซ่อมนี่เหมือนกันแล้วผมเหมือนกันครับล่าสุดบ้านที่ต่างประเทศทำใช่ไหมฮะผมทาสีเองซ่อมไม้เองซ่อมขึ้นไฟฟ้าเองแล้วก็บ้านที่ต่างประเทศเธอไม่ต้องทำเองต่อไปแล้วคุณมีแฟนแล้วเนี่ยคุณเลิกมากี่ปีแล้วครับ4ครับ4ปีที่ไม่มีใครเลยมีคนคุยแต่ก็ไม่คุยครับแล้วที่คุณเลิกกันเพราะอะไรครับอยากอยู่คนเดียวครับอยากอยู่คนเดียวใส่ที่เลิกกันเพราะอยากอยู่คนเดียวมีคนอื่นหรือเปล่าครับคุณมีคนอื่นหรือเปล่าไม่ครับตอนนั้นเป็นความรักแบบเด็กๆครับแล้วเรายังอยากที่จะเรียนเราต้องมีงานมีเรียนแล้วเราอยากปรับปรุงตัวเองเพราะว่าแต่ก่อนผมเป็นคนที่ผอมมากครับแล้วแบบมันก็เลยดูแบบไม่ได้มีใครสนใจอะไรเท่าไหร่ครับจริงๆอยู่อังกฤษมันเหงานะเพราะมันแบบว่าคลาวดี้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยก็นิดนึงครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าแบบพอเพื่อนมีแบบเนี้ยเราก็ไปกับเพื่อนแล้วก็ชีวิตส่วนใหญ่ผมก็คือเรียนกับออกกำลังกายครับแล้วก็เต้นชอบเต้นครับเต้นด้วยโชว์ให้ดูสักโชว์ให้ดูสักแง่งได้ไหมฮะของแง่งเฮาส์ใช่ไหมคะเป็นฟรีสไตล์ดีกว่าฟรีสไตล์ได้ได้ได้ครับเป็นแบบนี้ฮะนี่ถือว่าเป็นเลยเป็นเลยเอ้าท่านต่อมาคุณกุ๊กก้าวมาข้างหน้าครับพี่กุ๊กมาแล้วพี่กุ๊กมาแล้วและเบาะแสของคุณกุ๊กก็คือเปลี่ยนตัวเอง
อยากรู้ต้องถามนะพร้อมแล้วเริ่มเลยแล้วพี่ปุ๊กเปลี่ยนอะไรเป็นอะไรก็ตอนเด็กๆครับผมผอมแล้วก็ตัวดำส่วนใหญ่ผมจะโดนบูลลี่เรื่องรูปร่างหน้าตาแล้วก็สีผิวครับก็เลยเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดูดีขึ้นครับพี่ปุ๊กพี่ปุ๊กเคยโกนหนวดโกนเข่าไหมเคยโกนครับพี่แล้วหน้าตาเป็นไงพี่น่ารักเกินครับคนนี้ตลกนะน่ารักคนนี้ตลกจริงๆน่ารักส่วนใหญ่อาหารที่ร้านคุณเนี่ยลูกค้าเนี่ยจะเป็นทาร์เก็ตกลุ่มประมาณไหนก็จะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็แนวครอบครัวครับการทำร้านคนเดียวมันยากนะเธอมีใครช่วยหรือคอยดูแลมีแบบพี่ๆน้องๆช่วยครับพี่ๆน้องๆให้ครับให้ตอบอีกทีเป็นธุรกิจของครอบครัวครับเป็นธุรกิจครอบครัวครอบครัวนี่คือลูก2เมีย4คือช่วยกันลวกมีลูกครับมีลูกแมวครับมีแมวนะพี่ปุ๊กเมื่อกี้ผมเห็นวีทีอาร์ที่พี่ทำก๋วยเตี๋ยวแล้วพี่ถอดเสื้อแล้วใส่แค่เอี๊ยมอันนั้นคือชุดทำงานหรือชุดถ่ายเล่นๆเฉยๆอันนั้นถ่ายเล่นๆครับถ่ายเรียกแขกเฉยๆครับร้องกันแล้วไอธุรกิจก๋วยเตี๋ยวเราเนี่ยที่ทำเกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยก็คือครอบครัวเราที่เพิ่งสร้างกันขึ้นมาถูกไหมคะที่แบบภรรยาแล้วก็ลูกผมยังโสดอยู่ครับยังซิงครับยังซิงหาซิงด้วยเหรอเก็บซิงไว้ชิงโชคครับยะดาไปเป็นป้องมีอะไรอยากจะพูดกับอาร์มแล้วก็ทันไหมครับถึงข้อดีบ้านได้แล้วนะครับน้องๆกลับบ้านได้แล้วนะครับน้องๆกลับบ้านได้แล้วครับน้องๆคุณกุ๊กจะดูแลคนที่เก่งรอบด้านอย่างคุณไมล์ได้แบบไหนบ้างก็จากที่ผมฟังวีทีอาร์ครับคุณไมล์ถ้าคบกับผมก็คือไม่ต้องทำอะไรแล้วครับผมจะเป็นทุกอย่างให้คุณไมล์เองครับเอ้ยหมดเวลาประจำที่เลยฮะพี่ทุกข์แพาวพี่ทุกข์แพาวคนเนี้ยอยากถามเยอะเลยเอ้าท่านสุดท้ายคุณทันก้าวมาข้างหน้าฮะและบอกสาวคุณทันก็คือขวัญใจไม่มองเหยิงอยากรู้ต้องถามนะพร้อมแล้วเริ่มฮะแล้วเราชอบไหมคะที่เราเป็นขวัญใจไม่มองหญิงอันนี้ไม่ติดนะครับไม่ติดก็คือยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันได้ครับผมแน่นอนคุณเป็นเทรนเนอร์นะฮะมีลูกเทรนเคยมาจีบคุณไหมครับลูกเทรนไม่มีนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีที่เป็น LGBT คนนึงที่เหลือก็จะเป็นผู้ชายหมดเลยเพราะเราจะเชี่ยวชาญทางนี้มากกว่าครับแนวสร้างกล้ามเนื้อผู้ชายมากกว่าเชิญครับคุณทันคุณกุ๊กบอกให้คุณกลับบ้านอ่ะคุณจะบอกไงกับเขาคะกลับไปก่อนเลยครับเดี๋ยวผมอยู่นี่ก่อนเนี่ยพี่ปั่นอ่ะคุณทานคุณโสดมานานหรือยังครับผมโสดมา8เดือนครับไม่นานนะโสดมา8เดือนไม่นานนะแต่ตอนนี้ที่ยืนคุณทานบอกคุณกุ๊กแล้วแต่ตอนนี้อาร์มมาแรงมากนะคุณคิดว่าคุณมีดีกว่าอาร์มยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันขออนุญาตถามได้ไหมคะว่าสาเหตุที่เลิกกันเพราะอะไรคะไลฟ์สไตล์บางอย่างเราเข้ากันไม่ได้อย่างเราก็เทรนเนาะเราทำงานเยอะไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับมีอะไรจะบอกกับคุณมาที่อยู่ตรงหน้าไหมขอมองตาแล้วก็บอกอะไรกับเขาสักอย่างหน่อยจ้าก็จริงๆคุณมานี่ตรงสเปคผมทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าคุณมาอยู่กับผมอ่ะคุณมาจะไม่ต้องลุกขึ้นไปเปลี่ยนหลอดไฟด้วยตัวเองอันนี้เดี๋ยวผมจะอุ้มคุณหมายขึ้นไปเปลี่ยนครับก็คือไม่ได้ช่วยอะไรเปลี่ยนไปอุ้มได้ไหมแต่อุ้มเฉยแต่ยังไงไมค์ก็เปลี่ยนอยู่ดีนะแต่หมายยังต้องไปเสี่ยงไฟดูดอยู่ดีนะแต่ก็ช่วยให้การเปลี่ยนมันดูโรแมนติกขึ้นใช่ครับคุณทานรักครั้งที่แล้วที่คุณทานบอกอ่ะบอกว่ามีปัญหาเพราะว่าแบบอาจจะไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยเวลาไม่ตรงกันคุณเทรนเยอะเกินไปแล้วนี่เขาเป็นแอร์นะเขาก็บินเยอะเหมือนกันนะมันจะมีปัญหาหรือเปล่าบางทีมันอาจจะทำให้เรามาแมทช์กันง่ายมากขึ้นก็ได้ครับเขาก็รู้ในส่วนที่เวลาเขาไม่มีเวลาเหมือนกันเราก็ทำความเข้าใจกันประมาณนี้ครับอยู่ที่ทำความเข้าใจแลกตารางบินในวันที่คุณว่างอะไรอย่างเงี้ยที่เราว่างตรงกันอะไรอย่างเงี้ยครับยังคิดถึงกันดีกว่าไม่มีโอกาสได้คิดถึงครับแล้วสมมุติถ้าเกิดว่าคุณต้องทะเลาะหมดเวลาเชิญประจำที่ครับพี่ละพี่เราพี่ละมาเรามาพูดเด็กน้อยน่ารักมีเสน่ห์คนนี้ดีกว่าแม่ไม่ชอบการคำตอบที่เขาบอกว่าเขาเลิกกับแฟนเก่าเขาอะพอพันนั้นเพราะว่าเขารู้สึกอยากจะอยู่คนเดียวเฉยเลยพอแม่หันมามองพอเขาตอบปุ๊บหนูบอกหุยเย็นช้าจังโหดร้ายอ่ะแล้วทำแล้วอยู่ดีๆแล้วกับฉันเธอจะรู้สึกอยู่ดีวูบนึงว่ามาแล้วอยากอยู่คนเดียวเฮ้าได้หรอแต่ว่าความไม่ดีของที่เราเอ๊ะมันอาจจะเป็นเรื่องภายภาคก่อนหน้านี้ที่เขารู้สึกว่าตอนช่วงนั้นเขาตั้งใจกับการเรียนของเขาอยู่หรือเปล่าเขาก็รู้สึกว่า
เขาอยากจะทุ่มเทให้กับการที่เขาโฟกัสเป็นคนมุ่งมั่นตัวนี้ดีกว่านี่คนนี้น่ารักมากน่ารักมากแล้วตาเขาตอนที่คุยอ่ะเยิ้มฟังคำตอบเขาเพลินมองตาเขาเพลินไม่หลุดเขาเลยอ่ะคือรู้เลยว่าถ้าคนคนนี้ได้เป็นแฟนกับใครนะเขาจะน่ารักมากเลยอ่ะแล้วตลกด้วยอ่ะแต่ผมว่าเขาตอบเล่นไปหน่อยสำหรับผมรู้สึกว่าตอบแบบเหมือนแกล้งเหมือนกลัวหรือยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าอันนี้มันเป็นโอกาสที่ทำให้เขาได้แสดงถึงความจริงใจในคำตอบของเขาในการที่เขาจะมาดูแลคุณมาถูกไหมแต่สิ่งที่เขาตอบมันดูเล่นมันดูสนุกทำให้มวลโดยรวมสำหรับหนูอ่ะคิดว่าเขามีเมียอยู่แล้วก็เลยดูเล่นๆถูกป่ะมันเล่นไปเลยคุณทันยังไงคุณทันก็อยู่ในใจผมเหมือนกันนะเป็นคนที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยพยายามตั้งใจโดยที่ไม่ได้กระตกกระตากไม่เยอะไปไม่น้อยไปกำลังพอดีมีความเสมอต้นเสมอปลายแล้วผมชอบในการที่แบ่งเวลาของเขาแน่นอนว่าเป็นแอร์ตารางบินแน่นอนว่าไม่เหมือนกันบางครั้งบินเช้าบางครั้งบินเย็นใช่ไหมครับอันนี้เทรนเนอร์ก็เหมือนกันเทรนเช้ากลางวันเย็นการที่แบบบางครั้งอยู่ห่างกันบางครั้งแน่นอนว่าคนโตกันแล้วมันอาจจะเข้าใจกันก็ได้เวลาเราทำงานเราก็ต้องสบายใจและที่สำคัญเขาบอกว่าเขาไม่ได้เทรนเนอร์กับผู้หญิงเขาเทรนเนอร์เฉพาะผู้ชายอุ๊ยหรือว่าเขาอะ energy แบบเข้าหาไม้มากแต่มันอยู่ขั้นระหว่างว่าหรือเขามีแฟนวะแต่เพราะฉะนั้นที่เขาที่พ่อบอกว่าเขาสามารถปักธงได้ว่าเขาจะไม่เทรนเนอร์ผู้หญิงหรือเขากลัวว่าจะมีฟีลว่าทะเลาะกับแฟนหรือเปล่าไอ้สำหรับผมนะสองคนนี้ไม่รู้อะคนใดคนหนึ่งคนใดคนหนึ่งก็เป็นคาลิเดตเดียวกับที่ไม้เลือกไว้ป้าในหัวใจตอนแรกใช่ไม่รู้ฉันให้พวกฉันทำได้แค่นั้นแหละเป็นยังไงบ้างครับไม้ครับปรึกษากูรู้รู้สึกยังไงบ้างฮะยากจังมากเลยอันนี้หนักใจนะมันโดนหมดทุกคนเลยเนาะเอางั้นต้องพิจารณากันดีๆแล้วนะฮะแต่อยากจะถามก่อนเลยอย่างแรกไม้ครับอะไรที่คุณตัดสินใจที่ทำมาร่วมในรายการของเราครับก็จริงๆคือด้วยพื้นฐานส่วนตัวค่ะแบบเป็นคนหาแฟนยากแล้วก็เหมือนแบบถ้าให้พูดตรงๆก็คือแบบเหมือนในโลกโซเชียลอะคนจะคิดว่าเราอะมีแฟนแล้วเข้าถึงยากอะไรเงี้ยค่ะบอกใครว่าโสดเขาก็ไม่เชื่ออีกส่วนหนึ่งที่ผมสงสัยแล้วผมอยากจะชวนกูรูคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้มากเลยคือเรามักจะได้ยินมาว่าเวลาผู้หญิงเก่งมากๆเนี่ยเขามักจะหาแฟนยากคุณคิดว่าเหตุผลเหล่านี้มันจริงไหมแล้วเพราะอะไรคืออย่างนี้พี่ผู้หญิงเก่งเนี่ยเขาจะมีความสามารถของเขาในด้านต่างๆอย่างคุณนายเนี่ยเขาสามารถอยู่ได้สตรองได้ด้วยตัวเองเป็นหลอดไฟอะไรได้หมดเลยเขาสามารถทำทุกอย่างได้แต่จะมีมุมนึงตอนที่เขาอ่อนแอไว้พี่เวลาเขาอ่อนแอเนี่ยเขาอ่อนแอที่สุดเลยนะพี่เขาจะเหมือนเด็กน้อยที่แบบเวลาร้องไห้หรืออะไรคือปล่อยโฮเหมือนเด็กน้อยร้องไห้พี่ทำไมรู้เคยเจอมาแล้วเคยเจอแบบสาวสตองไหมเคยเอาตรงๆแบบเบื้องนอกอย่างเงี้ยดูแบบสตองพูดตรงๆเลยนะเคยมีแฟนเป็นแอร์เราจะรู้ว่าแน่นอนแอร์เนี่ยเขาจะเป็นคนบุคลิกตรงๆเป็นคนที่แบบมั่นใจในตัวเองแต่เวลากลับบ้านหรือเวลาอยู่เขาจะเหมือนอ่อนแอเขาต้องการคนดูแลเขาแล้วอะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้สาเหตุของความเก่งของเขามันหาแฟนยากผู้ชายเขาคงกลัวไปเองกลัวพี่กลัวจากบุคลิกเพราะอย่าลืมนะผู้ชายสัญชาติตนละสัญชาตญาณคือความเป็นผู้นำใช่ความเป็นต้องคอยดูแลเทคแคร์ผู้หญิงแต่สมมติวันหนึ่งพี่มีผู้หญิงเก่งกว่าเฮ้ยเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ด้อยกว่าหรือเปล่ากูด้อยกว่าหรือเปล่าแต่ที่จริงมันไม่ใช่ผมมองเห็นเหมือนพี่แท็กเลยยิ่งผู้หญิงเก่งสิผู้ชายยิ่งชอบผมก็ชอบมากผู้หญิงเก่งดูแลตัวเองได้ทำอะไรด้วยตัวเองได้เรายิ่งไม่ต้องเป็นห่วงเขาแล้วผมคิดว่าผู้หญิงเก่งทุกคนอ่ะคือคนทุกคนไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนมันมีความอ่อนแอมันมีความต้องการความรักจากใครก็ตามไม่ใช่ความรักจากครอบครัวไม่ใช่ความรักจากเพื่อนแต่เป็นความรักระหว่างแบบผู้ชายกับผู้หญิงโดยปกติทั่วไปอะไรเงี้ยมันอยู่ที่ความกล้าของผู้ชายมากกว่าว่าถ้าคุณชอบผู้หญิงคนนี้จริงๆคุณรักเขาจริงๆคุณต้องกล้าเข้ามาเรียนรู้กับเขานั่นเป็นอีกส่วนหนึ่งคือผู้หญิงเก่งมากผู้ชายไม่กล้าจีบเพราะคิดว่าอย่างเราจะมีศักยภาพพอที่จะเป็นแฟนเขาหรือเปล่าก็เลยอยากจะบอกผู้ชายทุกคนตรงนี้นะฮะเชื่อเลยครับไม่ว่าผู้หญิงจะเก่งแค่ไหนก็ตามผู้หญิงทุกคนต้องการที่จะมีใครสักคนมาแสดงออกฉันก็อยากเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆของข้าฉะนั้นก็อยากจะบอกผู้ชายที่อยู่รายการเราอยู่นะฮะถ้าคุณชอบใครสักคนอย่ามัวแต่คิดว่าอุ๊ยฉันไม่เพียงพอแสดงตัวมาก่อนนะฮะของอย่างนี้ถ้าคุณไม่ลงไปในสนามคุณไม่แข่งขันคุณจะไม่หวั่นได้รางวัลหรือได้ถ้วยรางวัลนั้นมาและสำหรับผู้หญิงที่ดูรายการเราอยู่เหมือนกันต่อให้คุณจะเก่งแค่ไหนบางครั้งแกล้งอ่อนแอบ้างเพราะผู้ชายเองก็อยากจะทำหน้าที่ในการปกป้องคุณเช่นกันนะฮะเป็นกำลังใจกับหนุ่มสาวที่ต้องการความรักทุกคนนะเอาหวังว่าวันนี้คุณจะได้ความรักดีๆจากรายการของเรานะฮะขอให้โชคดีครับประจำที่ได้เลยครับหนูเย้ไปเลยลูกเลือกเราเป็นคนเลือกเลือกในเมื่อสาวสาวของเราพร้อมแล้วนะฮะหนุ่มๆทั้ง3คนออกมาได้เลยครับI'm not afraid to die.
เอาละครับหนุ่มๆครับสาวสวยของเราได้ทำการปรึกษากูรูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะกูรูครับผมจะถามคำถามสำคัญสำหรับพวกคุณนะฮะผมจะถามว่าคุณเชียร์ใครกับสาวโสดตัดสินใจดีๆนะครับเริ่มจากคนแรกคุณนุ้ยสุจิราครับเชียร์ใครกับสาวโสดฮะมีหรอนี่ต้องเชียร์ทันค่ะเชียร์คุณทันนะว้าวร้อยครับเชียร์ใครฮะเขามาแรงแทงแซงทางโค้งว่ะไปเฮ้ยเชียร์คุณทันนะปิงปองครับเชียร์ใครครับใช่ค่ะ I'm shoot ton เชียร์คุณทันนะเอาแล้วสามนาทีแล้วสาเลยนะอันนี้ไม่เตรียมนะเฮ้ยแพ้ครับทันครับเฮ้ยเชียร์คุณทันนะเอาแล้วคุณต้องขี่แล้วไม่น่าเชื่อนะเรียกว่าอันนี้ไม่ได้เตรียมนะสเปะสปะทีมของเราคิดเห็นเหมือนกันเลยเชียร์คุณทันเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าผู้ชมในสตูดิโอเชียร์ใครกับสาวสดในค่ำคืนนี้ถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาครับสูงสุดอยู่ที่คุณอาร์มครับ 61% นะฮะรองลงมาคุณกุ๊กนะครับ 23% นะฮะแล้วชายหนุ่มที่กูรู4คนเทใจเชียร์นะฮะได้คะแนนน้อยสุดสำหรับผู้ชมในสตูดิโอเลยฮะอยู่ที่ 16% เอาละหนุ่มๆครับคุณได้ฟังความคิดเห็นของทุกคนในสตูดิโอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะช่วงเวลาต่อจากนี้ผมจะเปิดโอกาสให้คุณได้เปิดเผยความในใจกับสาวสวยของเราเริ่มต้นจากคุณอาร์มเชิญครับก็ที่ผมได้ยินมาก็มีเกี่ยวกับเรื่องว่าเราอยากอยู่คนเดียวใช่ไหมครับก็ผมจะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ผมอายุยังน้อยยังเรียกว่าไม่มีประสบการณ์แล้วกันยังเป็นเด็กเนิร์ดมากๆด้วยฮะแล้วพอมาถึงจุดหนึ่งที่เราอยู่คนเดียวมานานและเราก็ไม่ได้มีใครที่คอยมาดูแลเราเลยแล้วรู้สึกว่าจริงๆเนี่ยการที่มีใครได้ดูแลเราและการที่เราเข้าไปมีส่วนหนึ่งในชีวิตเขาผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยผมพร้อมที่จะเปิดรับคนหนึ่งเข้ามาในหัวใจผมเข้ามาในชีวิตผมซึ่งผมอยากให้คนคนนั้นเป็นคุณไมค์ครับครับก็จากที่ฟังนะครับก็กุ๊กอาจจะเป็นคนดูสนุกดูตลกนะครับก็อยากจะเป็นหนึ่งในความสบายใจเป็นเสียงหัวเราะแล้วก็เวลาที่เครียดแล้วก็นั่งคุยกันผมอาจจะเป็นความสุขให้คุณไมค์ได้อีกทางนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อยากจะบอกคุณไมค์ว่าไม่ว่าคุณไมค์จะเจอเรื่องอะไรมานะครับที่ดีแล้วก็ไม่ดีผมสัญญาว่าถ้าคุณไมค์เลือกผมจะดูแลคุณไมค์แล้วก็จะเป็นรอยยิ้มให้คุณไมค์เสมอครับอย่างก่อนอื่นเลยครับต้องขอเชื่อชมคุณไมค์ก่อนนะครับที่ว่าทำอะไรด้วยตัวเองได้หมดเลยอันนี้เป็นผู้หญิงคนนึงที่เราใฝ่ฝันที่อยากได้แบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนนึงคือการที่เราทำงานไม่ตรงกันบางทีเราอาจจะไม่มีเวลาบ้างแต่เรามองว่าคุณไมค์น่าจะเข้าใจเราแล้วเราก็เข้าใจคุณไมค์ด้วยซ้ำการที่เราทำงานแบบนี้เราจะรู้กันว่ามันต้องแบ่งเวลายังไงครับยังไงอยากให้คุณไมค์ลองเปิดใจรับทันไว้ในพิจารณาสักนิดนึงครับได้ฟังความในใจของหนุ่มๆทุกคนแล้วนะฮะตอนนี้ถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วฮะไมค์ครับด้านหน้าของคุณมีชายหนุ่มอยู่3ท่านในขณะเดียวกันเรามีดอกไม้แค่เพียงช่อเดียวหน้าเดียวคุณตอนนี้นำดอกไม้ช่อนี้ไปมอบให้กับชายหนุ่มที่คุณตัดสินใจจะไปเริ่มต้นความรักกับเขาแต่จำเป็นเหลือเกินที่เขาต้องเป็นหนุ่มโสดนะฮะหวังว่าคุณจะรับความรักดีๆไปนะฮะขอให้โชคดีนะครับและในหนุ่ม3คนนี้คุณไมค์จะเลือกใครเป็นดินเนอร์เชิญเลยครับI'm sorry.